お前はもう死んでいる。何？おわたくびで切れば。อ้าวเหรอว่าไงนะแล้วของที่ลงไปแล้วอ่ะไอ้กันสร้างมากับมือมดกันสร้างกับมือสร้างใหม่ก็ได้ทุกปัญหามีทางออกยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิวกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ด้วยการมาผมของออเปอเรเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดกับตัวดาบคาตานะล่าสุดตัวนี้ผมเกิดคอมโบมหากาพย์ของตัวเปิร์กอันหนึ่งมาผมที่การใช้งานควบคู่กับดาบคาตานะเนี่ยบอกเลยว่าเทพซ่ามากๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเราจะไปดำดิ่งกันในวิถีของดาบซามูไรกันก็ไปลุยกันเลยฮัชปุ้ง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 ชุบก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงข้อจำกัดแล้วก็ข้อด้อยของตัวดาบคาตานะกันก่อนครับผมในโมชั่นของโบบายอย่างแรกเลยผมก็คือตัวดาบเนี่ยเมื่อเทียบกับภาพ PC เนี่ยเราไม่สามารถปัดกระสุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเนี่ยจะวิ่งปะทะศัตรูเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะโดนศัตรูเนี่ยยิงสวนกลับมาได้ครับผมและในจังหวะที่โดนยิงสวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนบาดเจ็บเยอะๆมากๆเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของการเด้งเลือดแล้วก็การฟื้นเลือดไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะตายได้แบบง่ายๆในกรณีที่เจอศัตรูเนี่ยมากกว่า1ตัวขึ้นไปในกรณีที่เราเนี่ยพุ่งเข้าไปฟันแล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมก็เลยทำให้เกิดการจัดคอมโบของเปิร์ครูปแบบใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่ดีมากเอาจริงๆเนี่ยในส่วนของการใช้งานของตัวเปิร์กนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กับตัวดาบคาตานะนะใช้กับทางด้านของตัวปืนที่จะเน้นระยะประชิดได้ดีหมดหรือปืนยิงระยะกลางหรือปืนตั้งแคมป์เนี่ยก็ใช้ได้หมดครับผมอย่างเช่นปืนลูกซองปืน AR หรือว่าปืนสาย SMG เนี่ยก็สามารถใช้คอมโบนี้ได้หมดทุกคอมโบเลยนะและสำหรับในส่วนตัวคอมโบเนี่ยที่พี่ลิงพูดถึงนั่นก็คือคอมโบเปิร์กสีแดง Fast Recover ที่เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด 35%และเปิร์กตัวใหม่ล่าสุดกับเปิร์กสีเขียว Quick Fix เมื่อเราทำการฆ่าศัตรูจะทำให้เราเนี่ยสามารถเริ่มการฟื้นฟูเลือดได้ทันทีในตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วไอ้คอมโบนี้เนี่ยมันดีแล้วมันโกงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปทดสอบให้ดูกันดีกว่าเนาะโดยทางด้านซ้ายผมจะเป็นตัวปืนที่ใส่เปิร์ก Quick Fix แล้วก็ด้านขวาเนี่ยไม่ใส่สังเกตว่าเมื่อเราฆ่าศัตรูเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดของเราเนี่ยจะเริ่มเด้งมาทันทีผมและในกรณีที่ไม่ใส่เปิร์กมาเนี่ยสังเกตได้ว่ากว่าเลือดจะเริ่มเด้งเนี่ยก็คือเปิร์ก Quick Fix เนี่ยเด้งเต็มแล้วนะแล้วต่อมากับเปิร์กสีแดงครับผมที่เพิ่มความเร็วในการรีเลือดและทำให้รีเลือดเยอะขึ้นกว่าเดิมอันนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าสำหรับกรณีที่ใส่เปิร์กมาเนี่ยการเด้งเลือดเนี่ยเด้ง3ครั้งหลอดเลือดก็เต็มแล้วผมแถมการเริ่มรีเลือดเนี่ยก็ยังเร็วกว่าในกรณีที่ไม่ใส่เปิร์กโดยในกรณีไม่ใส่เปิร์กเนี่ยเราต้องเด้งเลือดทั้งหมด4ครั้งถึงจะเต็มหลอดครับผมแล้วก็ใช้เวลาที่นานมากกว่าโดยรวมเนี่ยความเร็วในการฟื้นตัวเนี่ยแทบจะต่างกันเกือบ 40-50% เลยนะและเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านของการใส่เปิร์กควิกฟิกบวกรีเลือดกับควิกฟิกอย่างเดียวเนี่ยก็สังเกตได้ว่าความเร็วของการฟื้นฟูเลือดในกรณีที่ใส่ตัวเพิ่มเลือดเร็วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าความเร็วในการฟื้นเลือดเนี่ยจะเร็วกว่าประมาณ1หลอดเลือดนะในส่วนของความแตกต่างเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะนะแต่นึกสภาพในการยิงระยะประชิดเนี่ย1หลอดเลือดถ้าผมเท่ากับกระสุน1นัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทนดาเมจเพิ่มได้อีก1นัดนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะแต่ถ้าว่าความโกงของเปิร์กนี้ผมมันก็คือในเปิร์กควิกเนี่ยมันจะเขียนความอธิบายไว้ว่าเมื่อเราเนี่ยอยู่ในจุดที่สามารถยึดหรือว่าตรึงอย่างเช่นโหมด ABC หรือโหมด Hardpoint ตัวเปิร์กเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดให้สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นก็เลยทำให้การใช้งานของตัวคอมโบนี้ผมนอกจากการใช้งานกับปืนระยะประชิดได้แล้วปืนตระกูล AR เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในกรณีที่เราเนี่ยเล่นโหมดหรือว่าด่านยึดจุดต่างๆในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถสังเกตได้จากจุดตอนที่เราทำการรีเลือดครับผมรีเลือดแบบโคตรเร็วและคราวนี้เนี่ยเราลองเปรียบเทียบกันบ้างดีกว่าผมระหว่างการใส่ทั้ง2เปิร์กนี้ระหว่างยิงปกติกับยิงบนพื้นที่ที่เป็นจุดจิตได้สังเกตได้เลยว่าความเร็วในการยิงเนี่ยกับการฟื้นเลือดเนี่ยโหต่างกันมากๆเลยผมโดยในกรณีที่อยู่บนจุดยึดเนี่ยจะสามารถใช้เวลา 1.53 วินาทีแต่บริเวณที่อยู่นอกจุดยึดเนี่ยจะใช้ประมาณ 3.43 วินาทีต่างกันเกือบ 1.5 เท่าเลยนะสำหรับความเร็วในการฟื้นฟูเลือด
แล้วก็ด้วยสาเหตุนี้ผมมันก็เลยทำให้การใช้งานของตัวเปิร์กนี้เนี่ยมันโกงมากเลยในโหมดการเล่นยึดฐานรวมถึงการต่อสู้ในระยะประชิดผมนึกสภาพ 1.5 วิธีในการยิงตั้งแคมป์เนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยไม่จ่อวิ่งมากระชั้นชิดตรงหน้าเราเนี่ยยังไงเขาก็ยิงเราไม่ตายนะถ้าเกิดเราสามารถฆ่าศัตรูได้ก่อนเนี่ยศัตรูเนี่ยแทบจะมากันเยอะๆมากเนี่ยยังไงก็ฆ่าเราแทบไม่ได้เลยนะในกรณีที่เล่นแบบยึดฐานแล้วก็ด้วยการใช้งานของตัวคอมโบนี้ผมก็เลยทำให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างพลิกแพงได้เยอะมากเลยนะก็จะเล่นสายแคมก็ได้ผมถ้าเกิดว่าเล่นในโหมด ABC เนี่ยปรับเป็นเปิร์กนี้เนี่ยเน้นในการยึดยืนจุดเป้าฐานแล้วก็นึกสภาพคอมโบกับตัวเปิร์กที่เป็นตัวป้อมปืนกลที่จะมาในอนาคตเนี่ยบวกกับหาที่ตั้งแคมยิงหน่อยเนี่ยคือแบบโอ้โหศัตรูนี่แบบแทบยิงมาเนี่ยเลือดแทบจะไม่ลดเลยผมถ้าเกิดเราสามารถฆ่าศัตรูได้ในกำหนดเกณฑ์ที่กำหนดไว้เลือดเราเนี่ยก็จะแทบจะเต็มตลอดเวลาเลยนะและนอกจากนั้นเนี่ยกับการใช้คอมโบกับตัวดาบพัฒนะหรือว่าปืนลูกซองหรืออุปกรณ์อย่างเช่นปืน SMG ที่สามารถยิงระยะประชิดได้ดีเนี่ยเราก็จะมีเลือดเต็มตลอดเวลาเลยตราบใดที่เราสามารถยิงแล้วก็ฆ่าศัตรูได้แบบต่อเนื่องแทบไม่ต้องกลัวในเรื่องของเลือดหมดเลยนะหรือในกรณีที่ศัตรูเนี่ยมาซ้อนกัน2คนถ้าเกิดว่าเราเก็บศัตรูทันสักคนนึงเนี่ยยังไงเลือดเราเนี่ยก็สามารถรีกลับมาเต็มได้ทันแน่นอนแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะมีหลายคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าในส่วนเฟิร์กสีแดงเนี่ยที่เพิ่มความเร็วในการวิ่ง 10% เนี่ยเมื่อใช้ควบคู่กับตัวเอเวอเรสต์สกิลดาบคาตานะเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปทดสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะและในรอบนี้ผมทางด้านซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ตัวเฟิร์กกับด้านขวาเนี่ยเพิ่มความเร็วในการวิ่ง 10% กดจังหวะในการวิ่งที่พร้อมกันในเส้นทางระยะทางที่เท่ากันผลปรากฏมาว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวเปิร์กเนี่ยไม่ได้เพิ่มในส่วนความเร็วในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเวลากดดาบมาเนี่ยมันจะล็อกความเร็วให้โดยอัตโนมัตินะถึงแม้ว่าจะใส่เปิร์กมามันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะปะเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นคอมโบตัวนี้กันดีกว่าก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปว่าคอมโบตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเล่นเป็นสายตั้งแคมป์ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นสายบูก็ได้นะเพราะเนื่องด้วยในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีปืนที่ปรับแต่งกันสมิธมาใช่ไหมในส่วนของการตั้งแคมป์เนี่ยคือแบบมันจะมีแบบการปรับแต่งที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยคือใครเล่นสายแคมป์เนี่ยก็คือแคมป์ยิงหนักๆจัดๆเลยแทบจะไม่ต้องเดินบูเลยก็ได้นะซึ่งมันคอมโบกับคอมโบนี้เนี่ยกับการจัดเซตเบิร์กนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหและใครจะฆ่าได้เนี่ยถามจริงบอกเลยอยู่ในจุดเนี้ยที่เป็นจุดยึดแล้วก็ฟื้นเรื่อยๆด้วยถ้าศัตรูเนี่ยไม่โผล่หน้ามาแบบ 3-4 คนหรือว่าโยนระเบิดเข้ามาเนี่ยยังไงเราก็สามารถที่จะยึดแล้วก็ฆ่าแคมป์ได้แบบสบายๆแบบ easy เลยนะแต่ทำไมมาตรงนี้ยาตรงนี้ฟื้นเลือดสู้ไปดีครับอู้ยิงแตกยิงแตกถ้าเกิดว่าเราออกจากจุดที่ยึดเนี่ยการฟื้นเลือดของเราเนี่ยก็จะช้าลงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเล่นคอมโบนี้ก็พยายามหาจุดฟื้นเลือดนิดนึงนะจะได้แบบยืนสบายๆแล้วก็ยืนนานๆหน่อยนะแน่แต่ดูจากลักษณะตานี้นี่บอดเพียบเลยครับยิงเงือบบึ๊บแตกไปหนึ่งยิงมาแตกอีกหนึ่งครับยังไงยังไงมาดิครับมา3มา4ก็ไม่เคยกลัวผมเพราะเราฟื้นเลือดทันอยู่แล้วตราบใดที่เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้นะแต่ตอนนี้จุดย้ายแล้วต้องย้ายจุดตามแล้วโอ้โหแล้วเขาจะดักด้านหน้าเอารถไปดิครับจังหวะนี้ไป1คิวเรียบร้อย สบายๆผมในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยคอมโบตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนิยมฮิตกันมากๆเลยนะคือมันเล่นง่ายอ่ะจะเล่นระยะประชิดก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบตั้งแคมป์ยิงระยะไกลก็ได้ผมมันเป็นอะไรที่แบบเล่นอีซี่มากเลยอ่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยก็เล่นได้ผมแต่สำหรับเราเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยแหละ นี่แหละดาบคาตานะก็เสียหลักๆเลยผมต้องเข้าระยะให้ได้ผมถ้าเกิดว่าเจอพื้นที่โล่งเนี่ยคือดาบแล้วก็ค่อนข้างเสียเปรียบมากก็เป็นเรื่องปกตินะแต่เกิดว่าถามว่ามันคอมโบกับดาบคาตานะอันนี้น่าจะดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเวลาเราฟันศัตรูได้เนี่ยมันก็ฟื้นเลือดสู้ได้นะโอ้โหยังไงเพื่อนแล้วเพื่อนก็ชนเราจังเลยเนี่ยจังหวะนี้อันเนี่ยปล่อยไปจุดยึดตานี้สบายสบายอีซี่อีซี่เดี๋ยวยิงไกลมาดิครับยิงไกลไปดิครับโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยยังได้อยู่จุดยึดยาแล้วย้ายกลับปึ๊บปึ๊บให้เพื่อนแทงโอเคมาไหนดูซิว่าเขาจะมาด้านไหนซ้ายขวาไม่มีเรียบโอ้โหอันนั้นเนี่ยจ้าเอกยิงไกลไปดีครับยิงไกลไปดีครับแตก1แตก2ไหมแตก2ไปดีอีซี่คอมโบแห่งการเล่นที่หลากหลายแล้วก็เล่นง่ายต้องยกให้คอมโบนี้เลยผมเป็นเมตาเลยนะในช่วงนี้ผมพี่ลิงว่าในอนาคตเนี่ยไอ้คอมโบนี้เนี่ยมีเตรียมโดนเนิร์ฟแน่นอนนะไอ้การเด้งเลือดแบบเด้งแบบวิเดียวเต็มอ่ะเนี่ยคือแบบสภาพเนี่ยเมื่อกี้โดนยิงสวนมาจะตายเนี่ยพอยิงสวนกลับได้เนี่ยคือแบบวิเดียวเลือดเต็มหลอดวิเกือบวิครึ่งเนี่ยมันโกงเกินบอกเลยอนาคตต้องเนิร์ฟแน่นอนนะคอมโบนี้ผมก็ใครเล่นได้ในช่วงนี้เนี่ยก็เล่นไปก่อนก็ได้นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวก็อดคอมโบตัวใหม่ที่กำลังนิยมมากๆเลยในช่วงนี้ผม
และเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่ได้ลองใช้งานคอมโบนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพลิงกันได้ทั้งใต้สคริปชั่นนั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊ปๆ Run.